อร่อยถ่ายยังสวัสดีครับผู้กับรายการต้าล็อกคุกกิ้งวันนี้ก็จะมาทำเมนูสันนอกสเต็กครับอันดับหนึ่งเลยเอาสเต็กมาห้างบาร์แมคโครราคา70บาท200ขีดนะครับหนักมาดีเลยปากก่อนเอาผ้าซับน้ำก่อนเดี๋ยวผ้าครับนี่คือการซับเนื้อกับผิวมันเราซับเสร็จหลังจากการซับเสร็จนี้เราจะหมักครับง่ายๆกระเทียมพริกไทยจบเลยผ่านทำไมออกที่ผ่านทำไมก็มันเหมือนเนี่ยดูหลายเส้นเนี่ยแฟตทั้งนั้นเลยซึ่งเราจะไม่ตัดออกครับเราจะกินจากซับเสร็จแล้วนี่เอาผ้าซับการซับหน้าผิวด้วยน้ำมันอะไรไม่บอกนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นน้ำมันอะไรติดต่อสนใจครับ0979624859ครับติดต่อไว้นะครับน้ำมันอยากให้เป็นน้ำมันของใครติดต่อมาผมจะจัดการทำการซับหน้าน้ำมันอะไรก็ได้แต่ใช้ให้ดีต้องเป็นมะกอเออน้ำมันมะกอติดอ่างครับผมคนเนื้อมันยังเย็นอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราจะหมักไว้ซับมันก่อนครับเสร็จแล้วปุ๊บใส่น้ำมันแล้วใส่กระเทียมครับพริกไทยใส่กระเทียมใส่พริกไทยอยากให้เป็นพริกไทยใครอยากให้เป็นพริกไทยของเจ้าไหนติดต่อมาครับข้างล่างนี่มันเดิม0979624859พูดสนานเต็มที่เลยใส่ไหมครับเขาก็เห็นแล้วป่ะใส่เกลือครับผมอย่าให้เป็นเกลือของใครครับเหมือนเดิมตามเบอร์ข้างล่างนี้ครับใส่นี้เราก็จะหมักทิ้งไว้และก็เมื่อมันเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็พลิกด้านนึงครับนี่เลยมันมีรูแข็งเลยมันเย็นเหมือนกันนะครับผมหาซื้อได้ที่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปครับตามเชลของสดอาหารสดทำเหมือนกันครับเราซอสเบียร์ใส่ตัวถึงหลังจากที่เราทำขั้นตอนเสร็จทั้งสองด้านนี้เราก็จะทำการเอาเนื้อไปแช่ตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันปฏิสนธิกันอย่างลึกซึ้งลงตัวครับผมไปรอต่อไปรอผมเนี่ยโอเคได้ทุกคนดูเออไม่ต้องอดทนไม่ต้องอะไรใจเย็นๆครับเราจะเอาหนีใส่ตู้เย็นครับผมใส่ไปสงสัยต้องลุยเดี่ยวแล้วว่ะมันจะที่เนื้อได้ที่นะครับก็ตั้งเตานะครับผมใส่น้ำมันเข้าไปนะครับใส่นิดเดียวนี่อัตราส่วนไม่มีใส่ตามนี้ให้มันพอทั่วกันเนื่องจากเราจะใช้มัน
งนี้เป็นตัวช่วยเสริมนะครับรอให้ร้อนมาครับทีนี้เริ่มได้ที่แล้วเอาเนื้อใส่ลงไปขออย่าใช้มือนะครับก็จะด่าข้างละ1นาทีนะครับคือได้ความสุขไปนานพอได้ที่แล้วนะครับก็ทำการข้างทำเล็กเยอะหน่อยสุกได้ที่นะครับเราก็จะเอามาพักเอาเนื้อมาพักกันนะครับผมได้มาแล้วมันจะสุกเป็นไปนะผมว่ามันเยิ้มนะครับเสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะพักเนื้อไว้สักครู่นึงเดี๋ยวจะหากระดาษมาซับตัวพอเราทำสเต็กสุกไปที่แล้วจะเหลือจะเป็นการปรุงนะครับใส่เกลือกระเทียมหรือพริกไทยตามความที่เราชอบได้เลยครับฟรีสไตล์แต่ชอบใครชอบเผ็ดหน่อยก็ใส่พริกไทยใครชอบเค็มๆหน่อยนิดนึงก็ใส่เกลือแต่ใส่เกลือกับสเต็กไม่รู้ไปเลยมันจะไม่เค็มครับมาลองดูมาดูอยากรู้เหตุผลเนี่ยว่าทำไมถึงต้องมากินหน้าบ้านว่าจะบอกนะเพราะว่าแสงในบ้านเนี่ยค่อนข้างน้อยถ่ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่หน้าบ้านเนี่ยก็จะโฟกัสได้ชัดเจนเนี่ยแล้วมาสู่คิดเด็ดของเราที่เราทำเสร็จกันไปแล้วนี่สเต็กเนื้อสันนอกครับผมความสุขอยู่ที่เวลดันสุขพอดีกินได้ทุกคนครับผมถ้าทำดิบไปบางคนเขาก็กินไม่ได้ส่วนตัวผมชอบแลนะแลนี่ครับติดมันด้วยมันได้เขียวได้ก็เป็นพี่โตนี่ก็น่าจะพูดเข้ามาบิสมิลลาห์นี่ก็จะเป็นส่วนมันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกินกันเพราะมันอ้วนแต่ผมเป็นคนอ้วนเพราะนั้นผมจะกินให้ดูมันแตกในปากมันจุ้ยซี่มันคือมันอร่อย โอ้พระเจ้าว้าวแล้วเราก็ได้กินสเต็กสันนอกไประยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังฟินอยู่ก็เลยมันจะถ่ายจบสักหน่อยครับผมกับรายการ
ต้าล็อกคุกกิ้ง EP 2จะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เราจัดงานปาร์ตี้ตอนดึกๆตอนคืนก็เสียงก็ไม่พอผมก็จะถ่ายไม่ได้ก็ขออภัยสำหรับคนที่รอผมทำเนื้อสเต็กนะครับผมครับติดต่อสนใจโฆษณาที่เบอร์ข้างล่างนะครับนี่แล้วก็ Facebook นี่กดไลค์และ Subscribe ข้างล่างนะครับผมอีพินเนี่ยอีพีหน้าจะให้ผมทำอะไรก็รีเควสมานะครับหรือรอติดตามก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะมีทั้งต้าคอนเสิร์ตแล้วก็ต้าเฮเวโก้แฟมิลี่ก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็จะมีต้าอีกมากมายที่ผมจะทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคเวอร์เบรดแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยววันนี้ก็ทำอาหารมาให้กินในชื่อในนามของต้าล็อกคุกกิ้งครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย So good. Very good.